มาเลยเนาะค่ะไปคะวันนี้ได้มา empower กับเราด้วยได้แบบแสดงแอนติจูดเนี่ยรู้สึกยังไงบ้างคะแบบมันใกล้วันสตรีสากลโลกด้วยจริงๆแอนเป็นเกียรติมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมงานวันนี้แล้วก็ต้องขอบคุณทาง Mirror แล้วก็ไทยรัฐที่ชวนแอนมาเป็นkey speaker วันนี้ด้วยนะคะแอนเชื่อว่าการที่เราเป็นผู้หญิงไม่ได้แปลว่าเราต้องการความเหนือกว่าหรือความมากกว่าผู้ชายหรือเพศอื่นแต่เราอยากได้ความ equality แล้วก็ have our voices be heard แล้วแอน happy มากที่ได้มา share story แล้วก็ความคิดเห็นวันนี้แล้วก็อยากให้ทุกคนเห็นความมั่นใจในตัวเองแล้วก็เห็นว่าเขาทำได้เพียงแค่ต้องเชื่อส่งพลังบวกให้หน่อยค่ะใช่ก็อยากส่งพลังบวกให้ทุกคนที่บ้านนะคะทุกคนที่ติดตามแอนอยากให้ทุกคนจำไว้ว่า it's okay to be wrong it's okay to fail แต่ว่าขอให้มีความฝันที่กล้าที่จะทำขอให้กล้าที่จะออกนอกกรอบที่สังคมเซตให้เราเพราะว่าแอนรู้ว่าทุกคนทำได้เพียงแค่เราต้องกล้าเราต้องบอกตัวเองว่าเราทำได้เพราะในที่สุดแล้วถ้าเราทำไม่ได้หรือว่าเราล้มครั้งนึงจริงๆอ่ะไม่มีใครสนใจเราแค่สนใจเยอะเกินไปในมุมมองของคนอื่นแต่เราแค่ต้องมองตัวเองว่า this is my journey this is my voice and you deserve to be here ค่ะเพื่อนหญิงพลังหญิงมากใช่ค่ะเวลาคำถามล่าสุดสงกรานต์ปีนี้อ๋ออะไรนะคะเป็นทูตไปงานปีนี้ไปสงกรานต์อ๋อผู้หญิงที่ทรงอิทธิพลอีกคนหนึ่งในปีนี้เลยรู้สึกไงบ้างคะก็เป็นเกียรติมากเลยค่ะจริงๆไม่เคยคิดว่าอันจะเป็นนางสงกรานต์ของประเทศไทยเลยก็เป็นเกียรติมากเลยแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้มา celebrate สงกรานต์ปีนี้นะคะแล้วก็อย่าลืมเชิญชวนต่างชาติมาด้วยมาโชว์วัฒนธรรม culture heritage ของคนไทยแล้วก็มา enjoy ปีใหม่ด้วยกันค่ะค่ะเป็นเกียรติเลยไหมคะที่แบบว่า once เราได้เป็นแบบขนาดนี้เลยคนรู้จัก global เลย happy มากค่ะแล้วยิ่งปีนี้เป็นปีที่ UNESCO ได้ให้งานสงกรานต์เป็น intangible heritage cultural celebration ใช่ค่ะก็แฮปปี้มากค่ะแฮปปี้มากค่ะแล้วก็เหมือนมันเป็นอีก step forward สำหรับคนไทยค่ะจะดึงซอฟต์พาวเวอร์ยังไงแบบเชิญชวนยังไงดีเพราะว่าปีนี้เหมือนเขาเป็นเดือนเอพริลอ่ะเป็นแบบเฟสติวัลเลยใช่จริงจริง21วันเลยสงกรานต์ใช่แล้วก็จะเจอแอน21วันเลยค่ะมาหนูพูดเล่นหนูอยากจะบอกก็จริงๆทุกวันที่แอนทำงานแอนก็พยายามเอาซอฟต์พาวเวอร์มาเสนอให้คนทั่วโลกนะคะเรื่องของผ้าไทยอาหารไทยวัฒนธรรมไทยมวยไทยด้วยซ้ำแต่ว่าแอนเชื่อว่าคนต่างชาติรู้แล้วแต่ว่าเราต้องพุชอีกนิดนึงเพราะว่าประเทศไทยมีมากกว่าแค่ผัดไทยแล้วก็แกงเขียวหวานแล้วก็จริงๆหลายคนยังไม่รู้จักผ้าไทยแล้วก็สไตล์ที่มันทำได้ขอโทษค่ะก็I want to invite everyone to Thailand and come and enjoy the amazing thing Thailand has to offer. แล้วจะมีท่ามั้ยคะท่าแบบท่าอะไรเหมือนตอนที่หนูประกวดมีบีบมวยผมอะไรเงี้ยใช่ค่ะเจอมองจะใช่ดีแล้วโชว์แบบวันสักวันโอปินิ่งเดี๋ยวอาจจะไปคิดก่อนแล้วก็รอดูค่ะรอดูท่าประกำมาสนใจหนึ่งเรื่องเนาะก็วันแบบว่าตอนนี้มันกลายเป็นแบบว่าระหว่างประเทศไปแล้วเมื่อวานแบบความรุนแรงหลายคนก็ไปอยากให้เราเป็นจะให้เราเป็นกาวใจให้หน่อยใจไทยปินพี่กระเทยนะพี่กระเทยพี่กระเทยเมื่อวานออกลงข่าวไหมคะจริงๆแอนไม่ได้รู้เรื่องแบบเต็มที่จนถึงวันนี้แล้วไม่ได้รู้แบบจริงจังด้วยเพราะว่าแอนพยายามอ่านแต่ว่าอ่านไม่ออกใช่ใช่แต่ว่าแอนแค่รู้ว่า violence is never the answer to anything แม้แต่ที่เราจะอยู่ในเวลาที่คนอื่น disrespect เราหรือว่า disrespect คนที่เราเป็นมันไม่ได้แปลว่าเราต้องไปรุนแรงกับเขาทุกวันในชีวิตของเราจะมีคนที่ไม่เห็นตรงกับเราก็ไม่ชอบเราแอนก็รู้ว่าตอนที่แอนเป็นนางงามหลายคนไม่ชอบแอนแต่ว่าเราไปเปลี่ยนความคิดเห็นของเขาไม่ได้แต่ว่าแอนอยากบอกทุกคนว่า as much as I love being Thai violence is never the answer and if มีเวลาที่คนอื่นมาด่าเราหรือมาว่าเราหรือว่ามา disrespect เรา it's okay to turn away บางครั้งเราไม่ต้อง have the last word ก็ได้แต่ว่าขอให้เราเป็น proud to be Thai proud to be strong and stand with each other unity is strength but notin violence and ด้วยความเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของ LGBT ส่วนใหญ่ก็คือ LGBT เชียร์นางงามเราคิดว่ามันจะมีผลกระทบต่อแบบนางงามด้วยมั้ยหรือว่าประเทศแอนหวังว่าไม่นะคะเพราะว่าจริงๆความเป็นเพื่อนของแอนกับมิเชลมิสฟิลิปปินส์#poordใช่มั้ยคะจริงๆที่เราสร้าง friendship นี้ขึ้นมาเพราะว่าเราไม่อยากให้มีแบบสงครามแฟนนางงามใช่มั้ยคะใช่เราเห็นว่าแฟน
แฟนคลับของฟิลิปปินส์กับไทยชอบด่ากันชอบนู่นนี่แล้วจริงๆการที่เรามีการประกวดของนางงามมันเพื่อ empower แล้วก็ inspire ในมุมมองที่บวกไม่ใช่มาเป็นแพลตฟอร์มให้คนอื่นมาด่ากันหรือมาบอกว่าใครดีกว่ากันเพราะว่าจริงๆไม่มีใครเหมือนกันในชีวิตนี้ในโลกใบนี้แต่ว่าอยากให้ทุกคน appreciate our differences แล้วหวังว่าจะเป็นแพลตฟอร์มที่เสริมความเข้าใจแล้วก็ cultural understanding กันและกันที่สุดก็คืออยากให้รักกันเนาะใช่ค่ะไม่อยากให้ใช้ความรุนแรงใช่ค่ะเพราะว่าในที่สุดแล้วมันจะไม่ได้ it doesn't have any result ในสิ่งที่เราทำโอเคเราไปทำรุนแรงกับเขาแล้วเราได้อะไรคืนเราไม่ได้อะไรคืนเลยเรามีความเจ็บปวดเรามีความไม่สบายใจแล้วเราจะอยู่ในชีวิตนี้แบบนั้นได้ยังไงถ้าเรารู้ว่าโอเคเราทำได้ดีที่สุดในมุมมองที่บวกแล้วเราหันหน้าไปเราก็บอกว่า I'm not gonna be like thisเรามีความภูมิใจในตัวเองมากขึ้นที่เราไปสอนคนอื่นได้ด้วยค่ะแต่ถ้ามองในมุมที่แบบว่าพี่กระเทยเนาะใช่คำนี้หลายคนเก่งมากเลยในการแบบปีนป่ายเงี้ยหนูรู้สึกยังไงบ้างเห็นภาพแบบว่าพี่เขาแรงเยอะเห็นภาพค่ะถ้ามองแบบไม่ใช่แบบนางงามใช่ไหมคะก็ต้องแบบชมความแบบเก่งนิดนึงแต่ไม่ได้ซัพพอร์ตในความรุนแรงนะคะแต่ว่าแอนเห็นความยูนิตี้ของพี่กระเทยว่าเราอาจจะมีความที่ไม่เห็นตรงกันก็ได้แต่ว่าพอมันเกี่ยวกับเรื่องidentity ของเราแล้วก็ respect ของประเทศเราเราก็ยังยืนข้างๆกันได้ขอบคุณค่ะ